ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace ในช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาอัตมภาพกับคุณมอลลี่อมรรัตน์สิงห์สิริได้สัมภาษณ์มิสเตอร์ครอสจากประเทศสวีเดนถึงเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีไทยว่าเขาประทับใจอะไรยังไงก็เรียกได้ว่าได้สาระกันไปมากมายเลยทีเดียวในเบรกที่2นี้เราจะเข้าใกล้ในเรื่องของศาสนาเรื่องของวัดวาอารามกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะcan you tell me what do you think about a temple and monk in Thailand? Wow, that's a very broad question and a loaded one. I was amazed of the both the number of temples and how Buddhism is part of everyday life. Not only, of course, for the monks. But for the Thai people, I didn't realize, out of pure ignorance, that the Thai culture was so linked to Buddhism in everyday practice of life. My own experience and talking to monks have been limited. I think this is my best opportunity so far, and I'm thank you very much. For allowing me here, but I have when I visited temples, of course had a chance to ask questions and interchange some ideas with monks. It's been very very welcoming, very very open, very very accommodating. So that falls into the very positive experience that I have over being in Thailand. Okay, thank you. พระอาจารย์ก็ถามคุณครอสของเรานะว่าคิดยังไงเกี่ยวกับวัดวาอารามในเมืองไทยของเรานะคะเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับวัดนะคะคุณครอสก็บอกว่าตั้งแต่ประสบการณ์ที่มาที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าประหลาดใจมากกว่าประทับใจประหลาดใจว่าทำไมคนไทยนะคะมีความผูกพันกับพระสงฆ์กับวัดวาอารามกับทุกวันในชีวิตประจำวันนะคะคือคนไทยจะเข้าวัดบ่อยจะเจอคนไทยใส่บาตรตอนเช้าทุกวันหรือว่าจะแบบมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัดวาอารามตลอดซึ่งทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเอ้ยจริงเหรอทำไมคนไทยผูกพันกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระกับวัดขนาดนี้เพราะว่าอย่างกับบ้านเขาอย่างกับชาวต่างชาติที่เราทราบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าวัดกันอาจจะเป็นเข้าโบสถ์อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่ได้มาเมืองไทยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เข้าสื่อถึงกับชาวไทยทุกวันนะคะแล้วก็ทุกวัยด้วยค่ะก็ค่อนข้างมีความประทับใจหลังจากตอนแรกมาแล้วรู้สึกประหลาดใจว่าทำไมเข้าวัดกันบ่อยจังคุยกับพระกันบ่อยจังแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะคะในรอบปีกว่าที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพระเป็นเวลานานๆรู้สึกขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะก็คุณมอลลี่ได้พูดถึงเรื่องความแข็งแรงของชาวพุทธในเมืองไทยของวัฒนธรรมของเราต่อพระสงฆ์องค์เจ้าต่อพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่ชาวพุทธของเรามีกิจกรรมมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่มีงานแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทำบุญวันเกิดอย่างนี้ก็จะเชิญพระไปฉันฉันเช้าฉันเพลที่บ้านเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยอลังการมากเลยคุณโยมมอลลี่เรียกว่าพระฉันแค่9รูปเนี่ยแต่อาหารที่ขึ้นโต๊ะเนี่ยเท่ากับเลี้ยงแขกได้เป็นร้อยเลยทีเดียวนะบางงานเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะเรียกว่าพระมาอีกร้อยรูปก็ฉันไม่หมดนั้นชาวต่างชาติเขามาเห็นเขาก็เซอร์ไพรส์มากว้าวทำไมจัดอลังการงานสร้างขนาดนี้นี่คือพลังแห่งศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งฝรั่งเขาเห็นเขาก็ตกใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าเมืองไทยแข็งแรงมากในเรื่องของพระพุทธศาสนาโอเค next questionWhat are you studying at Thai Buddhism or Thai culture? Well, first of all, it's a very personal journey for me. Yeah. And that means that I came to Thailand without knowing anyone. Yeah. So it has been more search and try to find. Yeah. And with the restrictions that I have of not speaking Thai, it has been trying to find either Thai monks.Or foreign monks that are Thai, part of the Thai order, where I can go and listen to seminars, be part to learn meditation, or I'm devoted to just go around and try to observe. Mm-hmm. So I tend to go, when I go to see a temple, I sit down and I
observe and I'm trying to see what's happening. And then as I talk to monks, I talk to other people, I read a book. Good to know. I try to understand how it, what it means. Good to know about it. นะคะพระอาจารย์ก็ถามคุณคลอสของเราว่าเนี่ยคุณมีการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างตั้งแต่มานะคะคุณคลอสก็ตอบพระอาจารย์ของเราว่าตั้งแรกเริ่มเนี่ยก็เข้าวัดเข้าวาบ้างนะคะแล้วก็มีการเปิดทางอินเทอร์เน็ตบ้างมีคอร์สการอบรมที่ไหนบ้างที่จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสเข้าวัดเวลาเจอพระก็จะนั่งขอนั่งสนทนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าเขาได้มีการนั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าเชิญค่ะใช่ How do you feel after you learning about Thai culture or Buddhism in Thailand? Very positive and very increasing curiosity. Mm-hmm. So I'm still here. I hope I'll be able to stay, and I continue to do more and more. And I'm finding more ways to learn. As I'm able to meet more people and participate in more events and go around and talk to it really I think what gives the most is a chance to be able to have an interaction where someone will explain to me or someone will I can ask a question or two and that adds to my understanding of Thai culture and Buddhism ค่ะพระอาจารย์ก็ถามคุณครอสของเรานะคะว่าหลังจากที่ได้คุณได้มีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะคุณครอสก็ตอบพระอาจารย์ของเราว่านะคะหลังที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมได้มีการศึกษามากขึ้นพูดคุยตอบคำถามซักถามเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมเราเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นบวกนะคะมีแนวคิดที่เป็นบวกอยู่หลายอย่างมีวิธีการหาเหตุผลที่มาที่ไปคิดยังไงที่ให้ไม่เป็นทุกข์นะคะเขามีความรู้สึกว่าเขามันมีอะไรที่น่าค้นหามันมีอะไรที่น่า เรียนรู้นะคะถ้าได้มีโอกาสเขาก็จะเรียนรู้มากขึ้นนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถึงได้มีคำสอนหรือคำสั่งหรือวิธีการคิดเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าตอนนี้พยายามศึกษาและเรียนรู้อยู่ค่ะ I would like to tell you about I have a friendIn New Zealand, he's not Buddhist. He's Catholic. Yeah, and one day he visit Thailand and visit my temple. We talk many things about Buddhism together. And sometime I take him visit many temple. After that he come back New Zealand and opening new home. He have activity. He invite me to chanting.Opening new home for him. I sit alone and chanting. Okay. People around me and posted like this. After finish this ceremony, people ask me and talk to me about they're very, very, very surprised, you know. They talk to me, oh, today I'm very surprised. I never see a monk in my country chanting like this. So we are very happy today.So next time you should do this for my home again. Like that. Yeah, they never see a monk chanting at home because they are Catholic. They're Catholic, exactly. And we can join together. That's exactly what the world needs. Yeah. Very beautiful. Yes, very nice. We need more of that cross understanding between religions and philosophies than the other way around. Yeah. Very good. Yeah, I'm very happy too. I think it's Buddhism for our place, you know. Exactly. We can hear together. Then I might revert back to you one day if I ever have anything in Thailand. Yes, thank you. Okay. อาจารย์เล็กหน่อยค่ะพระอาจารย์ของเรานะคะก็ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับบุดิซึมของเราที่ได้มีโอกาสนะคะคือมีลูกศิษย์ลูกหานะคะเป็นชาวนิวซีแลนด์นะคะก็รู้สึกว่าเข้าถึงวัฒนธรรมไทยรสพระธรรมทำบุญบ้านที่นิวซีแลนด์เชิญพระอาจารย์ของเราไปนิวซีแลนด์ค่ะบินตรงนิวซีแลนด์แล้วก็ไปฉันเช้าฉันเพลใช่ไหมคะสวดมนต์องค์เดียวเลยนะคะฉายเดียวศิลปินเดียวพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ฉันนะคะชาวนิวซีแลนด์ก็แบบเป็นอะไรที่
ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมีพระมาสวดด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นคาทอลิกก็จะไม่เคยเจอพระเหมือนบ้านเรานะคะรู้สึกดีใจบอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยอาจจะเชิญพระอาจารย์ไปบ่อยๆนะคะไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่เชิญพระอาจารย์ไปสวดค่ะก็คุณคลอยก็มีการแชร์ประสบการณ์เขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเหมือนกันค่ะศาสนาก็เพื่อจะเชื่อมโยงชาวโลกให้รักกันสามัคคีกันแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโอเค world peace ได้นะเดี๋ยวเราจะถามมิสเตอร์ครอสกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิการฝึกเจริญจิตภาวนาเพราะว่าที่ทราบแบ็คกราวด์ฝรั่งท่านนี้สนใจเรื่องของกรรมฐานพอสมควรใช่ค่ะ how do you practice meditation oh can you tell me about it that's one of the most challenging things that I've encountered but something which with the little that I'm able to do, have helped me a lot. Mm-hmm. The way I started out was that I found a meditation group, freestyle, all in English. Yeah. So I got some guidelines from the very beginning. And then we just had to sit down and let all the thoughts go on the side, evacuate and sit still. Mm-hmm. And from where I come from and how life has been and how life are, that is probably the most difficult thing, to sit still and not to be disturbed by ideas, thoughts and otherwise for 30 minutes. But surprisingly enough, it worked. Yeah. And I'm not good at it at all, but I'm getting better. Yeah. And I'm actually doing this as much as I can when I'm here. On at least a weekly basis, and I'm trying to keep it in mind daily. And I noticed that that centers me differently than how I was before. Yes. Thank you. นะคะเป็นคำถามที่ว่านั่งสมาธิยังไงเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าชาวต่างชาติจะนั่งสมาธิเป็นหรอใช่ไหมคะเพราะอาจารย์ก็ยิงคำถามกับคุณคอสว่าไหนเล่าให้ฟังซิเห็นว่ามีความสนใจในการนั่งสมาธิเขาก็บอกว่าครั้งแรกที่นั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่ามันยากมากอ่ะการที่จะนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ให้จิตคิดอะไรคือปล่อยวางการนั่งสมาธิคือการกำหนดลมหายใจปล่อยสมองให้ว่างโดยที่ไม่คิดอะไรเขาก็นั่ง30นาทีแรกงงตะวางยังไงแต่หลังๆก็ดีขึ้นแล้วหลังจากที่นั่งผ่านไปแล้วเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ได้รู้สึกว่าสมาธิคำดาวลงนิ่งขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยพยายามที่จะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันพยายามที่จะฝึกนั่งสมาธิทุกวันเพราะว่ามันการเป็นการที่ควบคุมอารมณ์ได้นะคะคือตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเขาให้ความสนใจมากคือถ้ามีโอกาสจะนั่งทุกวัน So now you can calm down your mind, can sit longer or... Yes, and I tried before going on TV. This is the first time I'm on, on TV. And I actually tried to calm myself down a little bit before coming. And it helped. Yeah. And it helped. So, good yes. Yeah. So this is one thing that I have Thailand to thank for, among other things. Yes. แอบบอกพระอาจารย์ด้วยนะคะว่าก่อนที่จะมาอัดรายการเนี่ยก็นั่งสมาธิก่อนควบคุมอารมณ์ก่อนนิดหนึ่งว่าไม่ให้แบบว่าตื่นเต้นมากคือการนั่งสมาธิการควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะไม่ให้จิตกระเจิงเวลาที่เราโกรธหรืออะไรเงี้ยเราจะคุยกันอยู่บ่อยๆแต่นี่เวลาแบบมานั่งคุยกับพระมาอัดรายการแล้วอาจจะรู้สึกตื่นเต้นขอนั่งสมาธิซึ่งคุณเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วมันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้รู้สึกว่านิ่งแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมากอย่างที่ควรค่ะAnd I think meditation very important. If you practice time by time, after that, you can control the mind, control your emotion, support you to get wisdom. That's actually one of the things that I want to get much better at. Yeah. Very good. Thank you. นี่ก็เป็นเรื่องราวของฝรั่งท่านนี้มิสเตอร์ครอสมีความสนใจในการนั่งสมาธินะคะใช่ใช่เดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องซับซ้อนกันบ้างดีกว่าคุณยมมอลลี่เราสังเกตได้ว่าเราได้ปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมากมายหลายท่านช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาติมักจะพูดให้เราฟังหรือว่าระบายให้เราฟังก็คือเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของภาษาอังกฤษ
นะเพราะฉะนั้นเราอยากจะถามนะมิสเตอร์ครอสว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวโลกหรือว่าประเทศต่างๆที่เขาได้ไปท่องเที่ยว I would like to ask you how important about English language when you travel around the world. Is it sometimes difficult for you or not? Well, English is vital for me to be able to communicate yeah. because there are very few people that speak Swedish. yeah. So I don't have a choice. Yeah. But I think in general, there is never ever a situation where one cannot communicate. Yeah. But clearly there are situations where one or in this I cannot yeah. totally convey mm-hmm. What I'm trying to say or yeah. the question that I might have. Mm-hmm. Good. But I think that in general people in Thailand, Southeast Asia, wherever, people are very open-minded and very helpful. So there's always a way to try to understand each other. Mm-hmm. And that's what sort of brings humanity together, which mm-hmm. is very positive. Yeah. But English is important. Yeah. Yes. And it is. พระอาจารย์ของเรานะคะก็ถามคุณครอสว่าเกี่ยวกับทางด้านภาษาเพราะว่าเขาเป็นต่างชาติที่เดินทางไปในหลายประเทศนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการสนทนาการสื่อสารไหมนะคะคุณครอสก็ตอบพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษสำคัญนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เดินทางแล้วเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นมาเมืองไทยอย่างเงี้ยคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะถึงที่พูดไม่ได้เนี่ยคนไทยก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อพยายามที่จะสื่อสารหาหนทางที่จะทำความคำเข้าใจให้ตรงกันนะคะแต่ว่าก็เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากนักแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยที่ว่าอีกหน่อยเราจะต้องต้อนรับ AEC ใช่ไหมคะแขกบ้านแขกเมืองนะคะบุดดิซึมของเราก็จะเป็น go inter เร็วๆนะคะเราก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ชมรายการของเราก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้รายการของพระวิสุทธิวราภรณ์จึงมีชาวต่างชาตินำมาจอยบ่อยเหลือเกินเพราะเรากำลังต้อนรับประชาคมอาเซียนและก็สร้างให้เป็น World Buddhist Tradition อย่างแท้จริงไม่ใช่ไทย Buddhist World Buddhist ก็คือทั่วโลกนะสามารถมาจอยกับเราได้ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะมีเชิญชาวต่างชาติมาบ้างนะคะมีเชิญพระต่างชาติมานะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละมุมมองของอย่างโคตแต่ละที่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาประสานกันมาเชื่อมความสัมพันธ์กันนะคะต้องช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยทีเดียวโอเค next question I would like to give you opportunity do you want to say something to people in your country, Sweden. By your language, I give you. You want me to say something in Swedish to my countrymen? Yeah, why not? I'll be happy to do that. Okay, let me do that. Okay, I give you 2 minutes. 2 minutes? Yeah. Okay, wonderful. I can say a lot of things. Okay. Först av allt, vill jag ge en stor kram till mina barn, om ni ser detta, och givetvis till min familj. När det gäller mina vänner och andra svenskar som jag inte känner, ni känner Thailand, många kommer hit. Kom hit. Det är ett fantastiskt land. Det är mycket att se. Otroliga människor. Och fantastiska besök och kulturer man kan besöka. Och lära sig mycket av. Vad jag tror vi inte ska glömma bort är att respektera vad vi är. Vi är gäster. Det är annorlunda från vi kommer ifrån. Vi måste respektera dem. Så det är lite grann, enligt gamla uttrycket, när vi är i Rom, gör som romarna. Men kom hit och ha jättekul. Det är ett fantastiskt land. Okay, thank you. What do you say? Can you tell me about it? First of all, I was saying a big hug to my children yeah. and to my so family yeah. and my friends. And then I was saying that do come and visit Thailand if you haven't. Oh, thank you. It's a fantastic country. It has to offer many things, yeah. Not only culturally, but also for other aspects. But never forget that we're guests. We're guests in a country with a different culture, yeah. with a different way of living, mm-hmm. and we have to adapt to where we go, mm-hmm. not the other way around. Okay, so basically, when in Rome, do as the Romans. Mm-hmm. Yeah. Thank you. น่ารักมากเลยนะคะก็พระอาจารย์ก็ถามคุณครอสของเราว่าคุณแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ฟังหน่อยซิว่าคุยกับชาวสวีเดนว่ายังไงนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคุณครอสก็ทักทายนะคะfamily ที่นู่นนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยน่ามาเที่ยวนะคะแต่เวลามาเนี่ยให้นึกว่าเราเป็น
แขกของเมืองไทยนะคะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราต้องมาปรับตัวนะคะเวลาที่เรามาบ้านเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับบ้านเขาค่ะสาธุนี่คือเนื้อหาสาระของการสัมภาษณ์พูดคุยมิสเตอร์ครอสจากประเทศสวีเดนวันนี้ญาติโยมท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านก็คงจะอิ่มเอมกับเนื้อหาสาระที่เราได้จัดสรรมาให้กับท่านผู้ชมในวันนี้เอาละวันนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้ว so I would like to say thank you very much Mr. Cross for you give me opportunity to interview you today and I hope next time you will join with me again on WBTV thank you very much I'll be honored ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณพิธีกรจิตอาสาคุณโยมมอลลี่อมรรัตน์สิงห์สิริจากโทลิงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะสาธุและต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาเขตสาธรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการเผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้ง3ต้องจากท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร